สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับ Channel Harry Story อีกแล้วนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มจระเข้นครอะไรนะฟาร์มจระเข้3,000ตรงนครปฐมนะคะก็วันนี้เป็นวันตรุษจีนแล้วก็มาเที่ยวกับป้าม้านะคะไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่าอยู่แค่วันเดียวนะคะก็ไม่ค่อยมีคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะฮัลโหลแม่ผัดบล็อกบล็อกเราก็ไปซื้อตั๋วก่อนนะหมูคนละ150 150นะโอเคคนละใบมาเอาไปค่ะเอาไปคนละ150แต่คำว่าดอกดาวในกลุ่มประเทศที่ดึงตอนนี้ก็อยู่ลานแสดงช้างตอนนี้ก็ดูช้างอยู่นะดูตรงนี้เลยคนเยอะมากเลยก็ดูจบแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูจระเข้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีโชว์จระเข้อีกรอบนึงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมาดูดีไหมใช่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ดูแล้วเนาะขี้เกียจรอแหละก็เดี๋ยวดูจระเข้นี้ไปก่อนอันนี้ก็มีจระเข้เหมือนกันใหญ่หนักเลยอะไรอ่ะตัวใหญ่จังเลยตัวเนี้ยแล้วพ่อแกไปไหนอ่ะปาฉี่กาแฟฉันบอกแล้วไม่เคยกินเอาไฟสิ่งนี้คุณพูดทุกอย่างอยู่ในบล็อกหมดแล้วนะนี่นะมันเป็นจระเข้ที่ตามทางนี้ร้อนน่าดูเลยนะคะมีเราเจอพีเตอร์พาร์เกอร์หัวทิ่มอยู่นะคะเออที่ไหนปลาขอยังไม่เงียบเลยหัวชี้ไปนู้นพี่มีกินยังไม่ได้กดอันนี้เป็นนี่ตัวนี้ขายคู่นะคะคือพันพอเอ้ยบอกไทสันมีแบบเดียวกับที่บ้านเราที่บ้านเรามีตัวหนึ่งของพี่ชายนะเดี๋ยวพาไปดูแบบนี้มันจะไม่อันตรายไม่เยอะเลยไม่หมายถึงว่ามันจะไม่มีพิษใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะแต่ถ้ากัดก็เจ็บไม่แต่ถ้ารัดก็ตายเหมือนกันมีความไม่ตายหรอกมันตัวนี้ไม่ตายมันก็เต็มที่มันก็แต่ถ้ามันรัดคอก็แต่ถ้ารัดคอก็ตายแหละเดี๋ยวพาดูงูนะจ๊ะสีเงี้ยสวยกันนะสีไม่สดโอ้โหนี่คือรุ่นเดียวกันเลยนี่ตัวนี้เหมือนไอ้เสี่ยวเลยใครที่คิดว่างูอ่ะอึเล็กนะดูอะไรอึเท่าขี้หมาเนี่ยจริงแมวอึโอ้โนอึแมวจริงก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูโชว์เดี๋ยวเราจะพาไปดูโชว์จระเข้เนาะก็เป็นโชว์แบบวัดเสียวอะไรเงี้ยไปดูกันเลยThank you.
ดูโชว์จบแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเดินดูสัตว์อื่นๆนะเพราะว่าที่นี่เขาก็มีสัตว์อื่นด้วยนะนอกจากอะไรนะนอกจากจระเข้ก็จระเข้ชายมีไก่งวงมีลิงมีลิงมีงูมีงูมีอะไรประมาณนี้เออประมาณนั้นแหละมีช้างมีช้างดูไปแล้วก็ดูไปแล้วน้องน้องลิงกินอะไรอ่ะจังกว่าไปไหนต่อคะก็เดี๋ยวเดินดูตามที่มันเป็นจระเข้เนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงสะพานชลาวันใช่ไหมชลาชลาชราชราวันชลาวันที่แปลว่าจระเข้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันหน่อยนะคะตอนนี้ร้อนมากจะเป็นลมแหละใช่ร้อนมากแต่ตอนนี้ไม่มีคนนะไม่ต้องแบบกลัวแบบย่าแบบถอดหน้ากากอะไรเงี้ยคนน้อยเนื่องจากว่ามันเป็นวันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นวันเทศกาลที่ตรงกับวันธรรมดาจริงๆเนาะก็เดี๋ยวพาเดินสะพานกันนะคะซื้อถ่ายกับสวนสนุกดีกว่าเด็กใสๆวันเด็กวันเด็กอะไรนี่ถ่ายรูปจีนถ่ายวีดีโอแล้วหล่อมากเราจะไปถ่ายรูปว่าจะเป็นลมแล้วไฟจราจรที่บอกก็คือเนี้ยแหละเดี๋ยวต้องถ่ายดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับแหละเผื่อใครจะมาตามไงเดี๋ยวจะถ่ายกลับไปนี้ได้หวังว่าแล้วก็ถ่ายรูปตรงไออันนี้ไปแบบฝืนๆนะเดี๋ยวลองไปปรับดูนะคะประมาณจะสวยนะก็วันนี้เดี๋ยวเรากลับแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เขาก็จะปิดแล้วนะอีกประมาณ50กี่โมงเนี่ยอ๋อถูกแล้วปิด5โมงอีกประมาณ50กว่านาทีแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเอาจริงๆนะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็คือเหมือนไปหมดแล้วมันร้างแล้วนะที่เราถอดหน้ากากได้เพราะว่าไม่มีคนเลยจริงๆไม่มีคนแล้วก็จะเป็นลมและหิวข้าวร้อนด้วยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะคะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะครั้งหน้าไปเที่ยวใหม่ค่ะไปเที่ยวแถวนี้แหละคงไม่ได้ไปไหนไกลนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะฝากไปตามช่องอวัช Channel ด้วยนะคะอย่าไปตามนะคะ ขึ้นไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ช่องสาระดีๆค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย